สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเห็นแวบๆครับท่านผู้ชมผมเห็นว่าน้องผึ้งเขาไม่รู้ว่ามาสำรวจหรือว่ามาทำรังแล้วนะครับผมตั้งกล่องล่อผึ้งตรงนี้ด้วยกระถางดอกไม้กระถางต้นไม้เนี่ยนะครับตั้งได้2วันครับท่านผู้ชมมาแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยมาทำรังแล้วหรือว่ามาสำรวจท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเฮ้ยผมดีใจมากเลยเห็นไหมครับเห็นด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะกระถางดอกไม้ครับกระถางต้นไม้ของผมครับมาแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยดีใจมากเลยน้องพึ่งเขามาแล้วครับขอให้อยู่ที่นี่นะครับแม่2วันครับท่านผู้ชมมาอยู่แล้วเป็นฤดูกาลของการแยกรังเป็นฤดูกาลของการทำรังของพึ่งจริงๆครับช่วงนี้2วันครับท่านผู้ชม2วันน้องพึ่งมาแล้วครับผมตั้งที่นี่ไว้บริเวณหลังบ้านของผมเนี่ยแหละครับห่างจากบ้านผมประมาณสัก100เมตรเองครับเป็นป่านะครับเป็นป่าละเมาะข้างบ้านนี่แหละครับท่านผู้ชมเอ้ยดีใจมากเลยนะครับผมตั้งที่นี่ตั้งไว้บริเวณโซนนี้2กล่อง2โพรง2รังครับตอนนี้ประสบความสำเร็จอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาอีกแล้ว1รังครับเดี๋ยวไปดูอีกรังหนึ่งครับที่บริเวณใกล้เคียงแถบนี้นะครับห่างจากที่นี่ไปประมาณสัก 5-6 เมตรนี่แหละครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับแม่ดีใจครับตรงนี้ครับไปเดี๋ยวพาไปดูดีใจมากเลยครับแม่ความพยายามของเราก็สำเร็จอีกแล้วนะครับมาดูกันครับอีกกล่องอีกรังนึงอยู่โซนนี้ครับไปดูกันนะครับโอ้ยได้1กล่อง1รัง1โพรงก็ดีใจแล้วนะครับตั้งไว้2กล่องเมื่อกี้มองไกลๆเห็นนะโอ้มาแล้วจริงๆด้วยกล่องนี้ยังครับกล่องนี้มาตั้งทีหลังนะครับกล่องนี้เพิ่งตั้งเมื่อวานกล่องโน้นตั้งเมื่อวันซืนครับจริงๆแล้วทำเลแถบนี้ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมหน้าโล่งหลังทึบนะครับเขาอาจจะยังมาสำรวจยังไม่เจอนะครับแต่ตรงโน้นเขาเจอแล้วเขาก็มาทำรังอยู่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับแม้นอกจากกล่องที่เป็นกล่องไม้แบบนี้แล้วนะครับกล่องล่อผึ้งที่ผมใช้ก็คือการนำกระถางต้นไม้มาตั้งเป็นกล่องล่อผึ้งน้องผึ้งก็อยู่เช่นเดียวกันนะครับแม่โอ้ยโอเคนะครับก็พยายามนะครับท่านผู้ชมใครที่กำลังหาแนวทางในการเลี้ยงหรือทำกล่องล่อผึ้งพงป่ากระถางต้นไม้กระถางต้นไม้เก่าๆนี่แหละครับนำมาเจาะรูนะครับนำมาเจาะรูแล้วก็ทาไข่ผึ้งแล้วก็นำมาตั้งไว้ก็สามารถที่จะล่อให้น้องผึ้งเข้ามาอยู่อาศัยมาทำรังได้นะครับนะฮะเขาก็มาอยู่มาทำรังนะครับเป็นยังไงโอ้มาแล้วนะครับก็นำคลิปดีๆวิธีคิดวิธีเลี้ยงล่อผึ้งพงป่าแบบบ้านๆสไตล์อาจารย์หนันต่อยมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม